รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอโทษพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีแสดงความคิดเห็นเรื่องนาฬิกาพร้อมยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงกรณีแสดงความคิดเห็นเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอนว่ามีผู้สื่อข่าวมาขอความคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจึงได้แสดงความคิดเห็นไปและไม่ทราบว่ามีการแอบบันทึกเทปไว้ซึ่งยอมรับแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็เป็นความคิดเห็นที่ผิดมารยาททำให้เกิดกระแสสังคมแต่ก็จึงได้ขอโทษต่อนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรแล้วทั้งนี้รู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันพร้อมยืนยันไม่มีการยื่นใบลาออกยังคงเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีและสามารถทำงานร่วมกับพลเอกประวิตรต่อไปได้การแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ใช่เพราะถูกกดดันใดๆก็ยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ผมดูเรื่องก็เรียกว่าความเห็นต่างๆเนี่ยว่าผมก็ถือว่าผิดมารยาทนะครับในการกล่าวถึงเพื่อนร่วมครม.โดยเฉพาะท่านรองนายกนะครับผมก็ได้ขอโทษท่านว่าผมทำผิดมารยาทนะครับส่วนเรื่องที่มีข่าวออกไปว่าผมจะทำอะไรต่อนั้นนะครับผมก็ยืนยันว่าผมยังให้ความมั่นใจกับท่านนายกอย่าง 100% นะครับด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันในคณะรัฐมนตรีไม่มีรอยร้าวทุกคนรักกันดีทำงานร่วมกันได้หากมีปัญหาสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ทุกอย่างก็ยุติ